วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกทุกๆปีจัดขึ้นที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสิ่งที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากเด็กดีวีสตาร์คุณครูและประชาชนทั่วไปมาเข้าชมเต็มทุกรอบนั่นก็คือภาพยนตร์ 3Dในปีนี้มีชื่อเรื่องว่าอัศจรรย์วันข้ามภพหรือ Miracle Day ทางวัดพระธรรมกายได้จัดเตรียมโรงภาพยนตร์รูปแบบ 3D ที่มีมากถึง10โรงกระจายอย่างทั่วถึงบริเวณสถานที่จัดงานควบคู่ไปกับนิทรรศการความลับของชีวิตเมื่อวันที่ 7-14 ธันวาคมพุทธศักราช2557ที่ผ่านมาครับมาจากโรงเรียนตอน4ทุ่มมาถึงนี่ตี4ค่ะวันนี้ผมมาเป็นเด็กดีมีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกครับมาทำบุญแล้วก็มาดูหนังครับแล้วก็มากราบเจดีย์ค่ะซึ่งน้องๆหนูๆต่างก็ตื่นตาตื่นใจที่ได้เข้าชมภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องขอบอกนะครับว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราสำหรับใครหลายๆคนรู้สึกตื่นเต้นครับผมยังไม่เคยดูครับผมก็เลยอยากดูมากครับมันน่าจะอัศจรรย์กว่าที่เราคิดครับรู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้มีโอกาสมางานที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้ก็เพื่อนๆแนะนำมาค่ะอาจารย์บอกว่าหนังเรื่องนี้ดีมากเลยครับต้องมาให้ได้ทุกคนครับสอนให้เรารู้ว่านรกสวรรค์มีจริงครับทางเรียนบอกว่าถ้ามาดูหนังเรื่องนี้เราก็จะได้รู้เกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษค่ะตอนนี้นะคะหนูกำลังจะเข้าไปดูหนัง3มิติค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะอัศจรรย์วันข้ามภพภาพยนตร์สั้น3มิติที่จะพาเราไปไขความลับของใต้เมืองบาดาลพญานาคมีอยู่จริงค่ะเชื่อค่ะว่ามีอยู่จริงค่ะเชื่อค่ะเชื่อครับแม่คะพญานาคอยู่ในบ่อนี่นะคะบ่อเล็กแค่นิดเดียวเองพญานาคตัวจริงต้องตัวใหญ่ไม่ใช่หรอคะพวกนี้เป็นกายละเอียดซ่อนอยู่ข้างในตรงนี้เป็นแค่ทางเชื่อมเฉยแม็กเด็กหนุ่มผู้ช่างสงสัยได้ไปเจอกับสิ่งอัศจรรย์ด้วยการหลุดเข้าไปในวังพญานาคโหที่นี่ที่ไหนเนี่ยและได้ไปรู้ไปเห็นถึงการพ่นบั้งไฟพญานาคจงตั้งใจฟังให้ดีสิ่งที่พวกเจ้าเรียกว่าบั้งไฟพญานาคแท้จริงแล้วคือดวงไฟเกิดจากจิตศรัทธาของเหล่าพญานาคที่มีต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งที่พระองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในวันเทโวโรหณะประทับใจพญานาคครับผมผมรู้เกี่ยวกับตำนานเรื่องพญานาคค่ะเมื่อก่อนแม่ผมเคยเล่าว่ามีพญานาคมาพ่นไฟแล้วผมมาดูหนังเรื่องนี้ผมเลยเชื่อว่าพญานาคพ่นไฟจริงด้วยความโชคดีของแม็กก็ได้หลุดเข้าไปในภพของป่าหิมพานได้ไปเที่ยวและผจญภัยในเรื่องราวต่างๆได้ไปรู้ในสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปไม่สามารถเห็นได้ด้วยตานั่นเรียกว่าตินราชสีแล้วนั่นล่ะครับสิงโตสีขาวนั่นใครสอนราชสีซึ่งแน่นอนว่าน้องๆเด็กดีวีสตาร์ต่างก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับความอลังการของฉากและคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆแบบ3มิติอย่างสมจริงยินดีไปกินดูเฮ้ยOh!
พร้อมทั้งได้ไขข้อข้องใจว่าบั้งไฟนั้นจริงๆแล้วเกิดมาจากอะไรกันแน่ใครเป็นคนทำและสิ่งลี้ลับต่างๆที่อยู่ในใจของทุกคนนั้นมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมีจริงหรือไม่เฮ้ยคุณแม่คะมินนี่เห็นแล้วนั่นไงคะไม่รู้เกิดได้ไงนะคะบ้างไฟพญานาคเนี่ยแม่คิดว่าเป็นเพราะพญานาคเพื่อนเองจริงเปล่าคะก็จริงนะสิแล้วพี่แม่รู้ได้ยังไงอ่ะก็พญานาคพาพี่ไปดูมาฮะว่าไงพี่แม็กว่าไงนะว่าไงนะลูกแม่ข้อคิดว่าเป็นพี่น้องกันจะต้องช่วยกันเวลาลำบากต้องช่วยกันแล้วก็ต้องมีน้ำใจต่อกันเราควรทำบุญมากกว่าทำบาปเยอะครับได้เรียนรู้กับบุญบาปแล้วก็ความดีอ่ะทำดีต้องได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วค่ะอยากให้เขาได้มารับรู้แบบเหมือนที่เราได้รับรู้อะค่ะว่าเป็นมายังไงกลับไปก็อยากจะไปทำบุญที่วัดอะครับบอกว่าให้เลิกดื่มเหล้าครับแล้วก็ไม่ควรทำบาปครับหนูอยากให้พ่อกับแม่ทะเลาะกันแล้วก็ไม่อยากให้พุทธศาสนาเสื่อมเสียถ้าปีหน้าถ้าผมมีโอกาสมาอีกผมก็จะชวนเพื่อนๆมาดูกันอีกนะครับกับภาพยนตร์3ดีอัศจรรย์วันข้ามภพที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ Facebookทวิสเตอร์ไทม์ไลน์และปรากฏการณ์จองตั๋วออนไลน์ทะลุ 120,000 ที่นั่งภายในไม่กี่วันอีกทั้งยอดผู้เข้าชมทั้งนิทรรศการและภาพยนตร์3ดีก็ท่วมท้นเกือบครึ่งล้านในระยะเวลาจัดแสดงเพียงแค่8วันเทียบเท่าภาพยนตร์ดังที่ติดอันดับหนังยอดฮิตประจำสัปดาห์เลยทีเดียวเด็กจะเห็นทั้งโลกที่เป็นในด้านมืดแล้วก็ในด้านสว่างแล้วให้เด็กเนี่ยตัดสินใจเลือกเองว่าเขาควรจะอยู่ในโลกที่จะเป็นแบบไหนฉะนั้นถ้าเด็กเองเนี่ยจะตระหนักถึงความคิดเขาจะสามารถคิดได้ว่าในเมื่อจำลองสิ่งทั้งหมดมาให้ดูและเป็นสิ่งที่เป็นความจริงเป็นอมตะด้วยเนี่ยเขาควรจะเป็นคนอย่างไรในอนาคตตรงนี้เนี่ยไม่มีใครสามารถทำได้ค่ะรับรองคือสิ่งที่อยากจะฝากอีกเรื่องนึงนะคะโรงเรียนเราเนี่ยไม่ค่อยมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาที่จะให้ชมทำยังไงถึงจะให้คงทนอยู่ตลอดไปแล้วก็ให้คนได้เข้ามาเยี่ยมชมเหมือนกับเป็นแหล่งเรียนรู้ถาวรไม่อยากให้หายไปไม่อยากให้พอ3วันพอหมดงานแล้วก็รื้อออกอยากให้ทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีตลอดไปอ่ะไม่อยากให้หมดในวันงานเท่านั้น The objective of this V-Star event is that we have to promote peace regardless of culture regardless ofWhere we are, the religion, no racial discrimination. We have to promote world peace in our own, from ourselves to our community in the whole country. And I think we have a happy world forever. ด้วยความทุ่มเทแรงกายแรงใจของทีมงานผู้ดูเบื้องหลังทุกท่านทำให้วันนี้เด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกเกิดความรักบุญกลัวบาปได้รู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้ได้เห็นในสิ่งที่ยังไม่เห็นและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ด้วยสันติสุขภายในอย่างแท้จริงโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นแบบและสิ่งที่เป็นความลับของชีวิตจะไม่เป็นความลับของชีวิตอีกต่อไปแล้วพบกันใหม่ปีหน้าวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกครั้งที่10ครับ